ความเชื่อโบราณเผาพริกเผาเกลือคำสาปแช่งเป็นจริงหรือไม่ด้วยเหตุผลใดการสาปแช่งการสาปแช่งกันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเวลาใครทำให้รู้สึกเจ็บแค้นเดือดร้อนใจจนเกิดรู้สึกผูกอาฆาตพยาบาทกับอีกฝ่ายโดยเปล่งวาจาสาปแช่งเพื่อให้อีกฝ่ายประสบชะตากรรมปรารถนาให้อีกฝ่ายเกิดสิ่งร้ายตามมาซึ่งอาจจะมีผลตอบสนองคืนกลับโดยกันทั้งสองฝ่ายวันนี้เราจึงขอค้นคว้าหาความจริงเพื่อทราบว่าคำสาปแช่งจะเป็นจริงได้หรือไม่ผลตามมาของทั้งสองฝ่ายจะเป็นอย่างไรคือคติความเชื่อโบราณเชื่อว่าคำสาปแช่งจะเป็นจริงตามผู้สาปแช่งได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. คำสาปแช่งของคนดีหากเป็นคนดีมีศีลธรรมโดนผู้อื่นที่ไร้ศีลธรรมกระทำโดยเจตนาให้ต้องทนกับความเดือดร้อนทุกข์ใจจากการกระทำนั้นจนเกิดเป็นความอาฆาตพยาบาทต่อผู้กระทำแล้วกล่าวสาปแช่งผลก็จะเกิดเป็นจริงได้กับผู้กระทำตามคำสาปแช่งโดยความรุนแรงจะมากน้อยแปรผันตามความเดือดร้อนทุกกายใจของผู้ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมนั้นที่โดนกลั่นแกล้งที่โดนกระทำ 2. คำสาปแช่งเกิดจากตบะผู้สาปแช่งผู้ที่มีความเพียรหรือธรรมที่พยายามให้กิเลสหมดไปจะมีอำนาจแฝงเปล่งวาจาสาปแช่งและจะเกิดผลตามที่แช่งในกรณีนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้สาปแช่งมีความรักหรือหวงสมบัติไม่อยากให้ใครมาหยิบจับโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเปล่งวาจาสาปแช่งเอาไว้เคยเกิดผลจริงในประวัติศาสตร์สมัยอียิปต์โบราณหากผู้ใดเข้าไปในสุสานฟาโรห์ก็จะต้องมีอันเป็นไป 3. ทำพิธีกรรมสาปแช่งพิธีกรรมจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละที่อย่างคนไทยเชื่อว่าการเผาพริกเผาเกลือในตอนเช้าให้หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพร้อมเปล่งวาจาสาปแช่งผู้ที่ทำให้ตนเดือดร้อนเทน้ำใส่มือให้เกลือละลายตอนเย็นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกโยนเกลือใส่กองไฟหรือพริกกับเกลือพร้อมคำสาปแช่งก็จะทำให้ผู้ถูกสาปแช่งร้อนลุ่มกระวนกระวายโดยเมื่อยามโกรธเคืองหรือเจ็บแค้นใครแล้วไม่อาจตอบโต้ทางกายได้ก็กระทำทางวาจาเช่นแช่งด่าหรือทางใจก็นึกสาปแช่งให้คนที่ก่อกรรมให้ตนหรือทำให้ตนขุ่นเคืองต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาจนถึงลงมือกระทำการจริงๆจังๆเช่นเผาพริกเผาเกลือแช่งให้มีอันเป็นไปในทางร้ายจนถึงแก่ชีวิตจ้างวานผู้ที่ตั้งตนเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งไสยศาสตร์หรือหมอผีทำร้ายด้วยอาคมเช่นเสกตะปูเสกสายสิญจน์แม้แต่หนังควายเข้าท้องโดยเชื่อว่าจะได้ผลจริงแต่ทางธรรมะถือว่าการสาปแช่งเป็นการประสงค์ร้ายต่อผู้อื่นถือว่าเป็นบาปกรรมอย่างหนึ่งจะต้องติดตามมาสนองให้ต้องชดใช้กรรมไม่ช้าก็เร็วผู้ใดมีความทุกข์กายทุกข์ใจโดยจำไม่ได้ว่าเคยทำบาปกรรมใดไว้บ้างอาจเป็นเพราะกรรมเก่าก็ได้ที่เคยสาปแช่งผู้อื่นไว้ก็เป็นไปได้โดยเงื่อนไขการสาปแช่งสรุปได้4ข้อดังต่อไปนี้ผู้สาปแช่งต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกกายทุกใจจากการกระทำของผู้ถูกสาปแช่ง2คำสาปแช่งจะเกิดผลขึ้นอาจต้องใช้เวลาแต่ถ้าคำสาปแช่งมีความเข้มข้นมากพอจากตบะของผู้สาปแช่งหรือพลังจิตที่แรงกล้าก็จะทำให้คำสาปแช่งกลายเป็นจริงได้เร็วขึ้น
ยิ่งหากผู้แช่งเป็นคนมีวาจาสัตย์ยิ่งรุนแรง 3. ผู้ที่กระทำผิดคิดร้ายไร้คุณธรรมมุ่งทำลายคนอื่นคำสาปแช่งของเขาย่อมไม่เป็นผลเป็นเพียงลมปากที่เลื่อนลอยเท่านั้น 4. ผู้สาปแช่งผู้อื่นคือผู้ที่อยู่ในกองเพลิงแห่งโทสะมีแต่ความอาฆาตพยาบาทเป็นที่ตั้งมักมีชีวิตอยู่อย่างทุกระทมผลลัพธ์ของการถูกสาปแช่งจะทำให้ชีวิตตกต่ำหรือติดขัดไปหมดทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่เจริญรุ่งเรืองวิธีแก้เคล็ดแก้คำสาปแช่งถอนคำสาปแช่งให้หลุดพ้นออกไปมีดังต่อไปนี้ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ